แล้วเราก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเราจะทำเพื่อจะเอา peace implement เนี่ยน่าจะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาทำงานแล้วก็ตั้งคณะกรรมการ RDU ของเราขึ้นมาซึ่งมีแต่เภสัชนะคะเพราะว่าเราทำในรูปของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญนะคะเราก็มองว่าในกระบวนการของ peace ที่เราจะเอา implement ในระบบของเราเนี่ยนะคะเรื่องของฉลากยาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถทำได้เลยนะคะเราก็เลยตั้งคณะทำงานเรื่องเลเบลขึ้นมานะคะก็ให้คณะกรรมการเนี้ยไปศึกษาว่าถ้าจะทำเลเบลเนี่ยจะเจออะไรกันบ้างนะคะซึ่งคณะกรรมการเลเบลเนี่ยก็เข้าไปทำงานกันก็พบว่าฉลากยาของแต่ละแห่งเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะคะแล้วการที่คือถ้าเราเปลี่ยนแค่ชื่อภาษาไทยมันไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราเอาคำเตือนใน RDU Hospital เนี่ยที่อาจารย์ทำให้13กลุ่มเนี่ยเอาใส่เข้าไปเนี่ยมันยัดเข้าไปไม่หมดนะคะก็จะมีประเด็นละเราจะต้องมีการตัดข้อความนู่นนี่นั่นกันมันก็เลยมีปัญหาว่าถ้าเราตัดข้อความแล้วเนี่ยมันจะสื่อกับคนไข้อย่างไรนะคะก็มีการคุยกันแล้วเราก็มีการกำหนดเป็นมาตรการไปเลยโอเคเราใช้ชื่อภาษาไทยเนี่ยเพื่อให้มันเหมือนกันเราใช้ชื่อภาษาไทยตามที่ RDU Hospital ทำเอาไว้นะคะจะได้เหมือนกันแล้วก็ข้อความเนี่ยยอมให้ตัดได้เพื่อให้ใส่เข้าไปได้นะคะแล้วก็แต่ต้องมีการเทสแล้วก็ให้ทำการเทสกับคนไข้นะคะหลังจากที่เราทำกันไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีการเอามาพูดคุยกันเอามาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็มีการพัฒนาตรงนี้แล้วเกิดการสร้างเครือข่ายนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยเราคิดว่าการที่จะทำแล้วก็ประเมินว่าเอ๊ะเราดัน RDU Hospital เนี่ยในตัวชี้วัดเนี่ย25ตัวเนี่ยมันคงจะยากมากนะคะก็เลยตั้งคณะกรรมการ IT กันขึ้นมาคณะกรรมการ IT เนี่ยเดิมๆเลยเนี่ยทุกคนกังวลนะคะว่าโอ้โหตัวชี้วัดแต่ละตัวกว่าจะได้มาแต่ละตัวเนี่ยมันยากมากนะคะตัวชี้วัดพวกเราคงจะรู้จักกันแล้วนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยกว่าจะดึงข้อมูลกันมาเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากตอนนั้นมี eToolนะคะซึ่งสปสช.เนี่ย พัฒนาอีทูลเรื่องของการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของ ASU นะคะแล้วก็อาจารย์ไตเทพที่เป็นผู้พัฒนาเนี่ยก็มีการพัฒนามาระดับหนึ่งในการเก็บตัวชี้วัด RDU นะคะเราก็เลยเชิญอาจารย์มาอธิบายมาสอนทีมเภสัชเรานะคะปรากฏว่าพอทำไปแล้วก็เอาไป implement แล้วก็ไปทำในโรงพยาบาลตอนนั้นก็ดึงข้อมูลฐานข้อมูลของโรงพยาบาลมาตอนเรียนนะคะดึงกันมาเดือน2เดือนแล้วเพื่อเอามาทายระบบอีทูลกันปรากฏว่าทำแล้วไม่ได้มีปัญหานะคะเรื่องจากมันมีข้อจำกัดหลายๆอย่างเราก็เลยมาคุยกันนะคะในเขตเราเนี่ย5จังหวัดเรามี5โปรแกรมอุบลเนี่ย3โปรแกรมไปละนะคะมี Host FP มี HI มีโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาของม่วง30ม่วง30นะคะศรีสะเกษใช้ฮิมโปอีก3จังหวัดใช้ Host FP ทีนี้เราก็มาคุยกันว่าถ้าเราจะกำการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะคะเขียนเครื่องมือขึ้นมา SQL เนี่ยมันต้องเขียนทั้ง5โปรแกรมก็ต้องเอาตัวแทนของ IT แต่ละที่เนี่ยมารวมกันนะคะแล้วก็มาทำความเข้าใจเรามีการประชุมแล้วทำความเข้าใจตัวตั้งตัวหาอะไรกันแล้วก็เขียน SQL ขึ้นมานะคะทีนี้พอเราท่าสร้างเครื่องมือเนี่ยนะคะพอเราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะทุกคนก็นั่งมานั่งคิดโอ้25ตัวจาก35ตัวเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราจะทำทั้งเขตคณะกรรมการ RDU เราเนี่ยก็เลยคุยกันแล้วกำหนดตัวชี้วัด6ตัวขึ้นมานะคะตอนที่เราทำเนี่ยนะคะเราเดิมมี6แห่งที่เข้าร่วมนะคะเราก็เลยคุยกันว่าจะทำให้ได้100เนี่ยเมื่อทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจและพีซคืออะไรเราก็เลยจะทำไงให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าร่วมเพราะว่าผู้บริหารก็ยังไม่ได้รับทราบอะไรมากมายก็เลยมีการทำหนังสือให้เภสัชสจ.เนี่ยทำหนังสือสั่งการจากนายแพทย์สจ.นะคะให้ลูกโรงพยาบาลเนี่ยให้เข้าร่วมตอนนั้นเนี่ยมีหนังสือคำสั่งไปเนี่ยก็ทำได้แค่3จังหวัดที่เข้าร่วมได้ 100% เพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ยังกังวลอยู่กับเรื่องของการเก็บตัวชี้วัด25ตัวนะคะเราก็เลยมีการคุยกันแล้วก็กำหนดตัวชี้วัดที่เป็นของเขตนะคะขึ้นมา6ตัวชี้วัดนะคะใน6ตัวชี้วัดเนี่ยเราคัดเลือกกันมาอย่างไรนะคะเราคัดเลือกจากกลุ่มโรคเรื้อรังตามสวิตแพนนะจะเห็นว่าในช่วงปี59ที่ผ่านมาเนี่ยในเภสัชเองเนี่ยเรารับผิดชอบตัวชี้วัดตัวเดียวก็คือเรื่องของการจัดซื้อร่วมเขตเราก็เลยคุยกันว่าเราจะเอา RDU เนี่ยเป็นตัวชี้วัดนะคะในการที่จะเอามาเป็นตัวเพิ่มในส่วนของเภสัชในการตามแล้วก็เลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องในเรื่องของ NCD นะคะในกลุ่มเบาหวานไฮเปอร์เทนชันในลูกพวกโรคไตนะคะเอามาให้รีเลทกันแล้วเราก็คัดเลือกตัวชี้วัดนั้นต้องเก็บข้อมูลง่ายด้วยในทุกโรงพยาบาลต้องสามารถเก็บข้อมูลได้เราก็กำหนดกันมาแค่6ตัวนะคะแล้วเราก็ขออนุญาตท่านผู้บริหารว่าเราจะขอตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดในเรื่องของการนิเทศเขต
นะคะเพื่อจะทำไงเมื่อเราเข้าร่วมแล้วเราไม่มีอะไรติดตามเนี่ยมันก็จะยากแล้วระบบการติดตามที่ง่ายที่สุดก็คือผ่านการนิเทศงานนะคะงั้นใน6ตัวชี้วัดเนี่ยทุกแห่งนะคะที่เข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมจะต้องเก็บตัวชี้วัด6ตัวพอลงนิเทศจะต้องมีการเก็บข้อมูลตรงนี้เข้ามานำเสนอในการนิเทศงานอันนี้ก็เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหารทั้งในระดับจังหวัดและในระดับเขตนะคะเรามีการนำเสนอทุกครั้งทีนี้พอเราจะต้องมีการผลักนะคะทำไงให้ช่วยผลักใน PTC เราก็เลยดึงอีก2ตัวนะคะเดิมเนี่ยเราใช้ DUE เป็นตัวท็อปอัพเงินให้เราก็เอา2ตัวชี้วัดนะคะใน6ตัวเพื่อให้ไม่มีภาระโหลดกันมากนะคะตัวหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ ASU ตัวหนึ่งเป็นเรื่องของผู้สูงอายุซึ่งมันจะเก็บง่ายมีแค่อายุกับเรื่องของยาเท่านั้นก็เลยเก็บ2ตัวนี้เป็นเงินท็อปอัพและเป็นการให้เกิดความเห็นความสำคัญนะคะในระดับของผู้บริหารโรงพยาบาลนะคะอันนี้เราก็จะมีการนำเสนอแบบนี้ทุกครั้งที่มีการนิเทศทั้งรอบ1รอบ2นะคะผู้บริหารก็เริ่มเห็นก็เริ่มเอ๊ะทำไมมันมี RDU นะคะแต่ก็ผู้บริหารก็ภาระเยอะเนาะเพราะว่าสวิตแพนอะไรเนี่ยการนิเทศงานใน96ตัวชี้วัดการจะใส่ใจใน RDU เนี่ยก็แค่รับรู้นะคะแล้วก็เรื่องการท็อปอัพเงินเนี่ยนะคะผู้บริหารก็จะเห็นละได้เงินนะคะจะเห็นว่าเราตอนหลังเราจะมีโรงพยาบาลเข้าร่วมเนี่ย90กว่าแห่งนะคะก็คือมีแค่4โรงจาก11โรงที่ไม่ได้เข้าร่วมนะเราก็สามารถผลักเข้ามาได้ตรงนี้นะคะทีนี้ในการทำ IT เนี่ยเราพัฒนาเนี่ยพัฒนาตัวเครื่องมือเข้ามาโดยการเขียน SQL เนี่ยนะโดยการเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลเนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างนึงก็คือว่าสามารถที่จะแบบเก็บคลิกแค่เปลี่ยนวันที่เนี่ยเขาก็สามารถเก็บได้ทุกเดือนเลยพอสิ้นเดือนเนี่ยผ่านไป1อาทิตย์เนี่ยเคลียร์ข้อมูลกันเสร็จเนี่ยก็สามารถคลิกได้เลยว่าตอนนี้ตัวชี้วัดเราอยู่ในสถานะแบบไหนนะคะเราก็ทำให้ทำงานได้แต่เราก็ยังมีพิทฟอลอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะอันนี้เนี่ยพอเราเก็บตัวชี้วัดกันได้เนี่ยการที่จะรวมภาพของทั้งเขตเนี่ยจาก71โรงเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากนะคะเราก็จะใช้สสจนะสำนักงานสาธารณสุขเนี่ยเภสัชที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวลมสูงในการที่จะตามข้อมูลเข้ามานะคะแต่เราก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันมีพิทฟอลหลายๆอย่างแต่การที่เราจะได้ภาพแบบนี้ออกมาเนี่ยนะคะเราใช้ Google Doc นะคะในการที่จะมอนิเตอร์แล้วก็ดึงเข้ามานี่เราก็ดึงจริงๆเราก็เอาตัวอย่างมาจากของขอนแก่นนะคะเขาสร้างดูก็ Google Doc ขึ้นมาแล้วก็มีการแอพพลายตรงนี้เข้ามาถ้าเราดูจากตรงนี้เราจะเห็นว่าตัวชี้วัดเราเนี่ยผ่านแค่2ตัวในตัวที่ผ่านเมื่อเราประเมินผลเนี่ยเราก็มองว่าไอ้ตัวที่ผ่านเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันก็ผ่านโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะถ้าดูจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าเราทํากันมา1ปีเนี่ยตัวชี้ว่าเราแทบไม่ค่อยขยับเลยอันนี้เราทําในนามของเภสัชกันเองนะคะทีนี้ในพิทฟอลที่เรามีการสร้างเครื่องมือตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าการเขียน SQL เนี่ยถ้าเราดูสูตรของ SQL เนี่ยมันจะเป็นข้อความยาวๆใช่มั้ยคะมีคอมม่ามีสแลชอะไรตรงเนี้ยนะคะแล้วการเป็นการดึงเขียน SQL เพื่อดึงฟิลเข้ามาแสดงเป็นรีพอร์ตให้เรานะคะงั้นเวลาเรามี5โปรแกรมเนี่ยเรามีกับไอ้ผู้เขียน IT เนี่ยค่ะซึ่งถ้าเกิดความละเอียดรอบข้อของเขาไม่มีเนี่ยการขาดคอมม่าหรือการดึงฟิลที่ผิด1ฟิลเนี่ยจะทำให้ตัวชี้วัดเนี่ยเพี้ยนไปนะคะเราก็จะเจอประเด็นตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะตอนแรกเลยเนี่ยเราให้ทีมเนี่ยส่งแต่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์มาของแต่ตัวชี้วัดเราก็จะงงๆว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นดูแปลกๆทำไมบางโรงพอเราเอามาแชร์กันแล้วเทียบกันในเขตเนี่ยมันจะเห็นอะไรหลายอย่างแต่มันมองไม่ออกเราก็เลยให้ทำใหม่ให้ส่งตัวชี้วัดที่เป็นตัวตั้งกับตัวหารมาพอเป็นตัวตั้งกับตัวหารมาพร้อมกับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมองอะไรที่ชัดขึ้นนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยส่งมา2รอบเนี่ยเป็นตัวเลขเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วพอเราไป verify ข้อมูลรายโรงพยาบาลเนี่ยเราจะเห็นจุดอ่อนหลายอันนะคะอย่างเช่นบางโรงเนี่ยนะคะโรงพยาบาลชุมชนหลายแห่งเนี่ยเขาไม่มีการ Diag ICD-10 ในโรคไตระดับ3นะคะหรือโรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยนะคะถ้าเป็นตัวชี้วัดอย่างเรื่องไตเนี่ยบางทีมีค่า eGFR เนี่ยบางโรงเขาไม่มีการตรวจแลบเขาส่งแลบนอกหมดนะคะนั้นฐานข้อมูลของแลบมันจะไม่อยู่ในฐานข้อมูลของโรงพยาบาลมันก็จะไม่สามารถที่ดึงตัวชี้วัดนี่ออกมาแล้วประเมินผลได้นะคะแล้วก็ในบางโรงเนี่ยนะคะอย่างตัวชี้วัดเรื่องไฮเปอร์เทนชันที่บอกห้ามมีตัวอินาลาปิวกับพวกซาแทนอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะมันก็จะมีข้ออย่างเช่นอย่างโรงนึงเนี่ยเขามีเอนาลาปิว2ไซส์นะคะ5มิลลิกรัมกับ20มิลลิกรัมถ้าหมออยากได้15เนี่ยเขาก็จะสั่ง5มิลลิกรัมกับ20มิลลิกรัมครึ่งเม็ดใช่มั้ยคะพอดึงข้อมูลออกมามันแปรผลมันจะกลายเป็นตัวเลขของเขาเนี่ยสูงผิดปกติอย่างเงี้ยนะคะ
อันเนี้ยเวลาเราดึงข้อมูลพวกนี้ที่เป็นเครื่องมือสร้างเครื่องมือตรงนี้มามันต้องมีการ verify ข้อมูลเอามา benchmark แล้วก็เข้าไปเช็คข้อมูลถึงจะรู้ว่าเอ๊ะมันน่าเชื่อถือหรือไม่ข้อมูลตรงนั้นนะคะแล้วก็ในตัวชี้วัดที่เรามาทิกกี้คือเราจะเจอกันทิกกี้อย่างตัวชี้วัดที่เราต้องมีการท็อปอัพเงินอย่าง ASU เนี่ยเราพบว่ามีโรงหนึ่งเนี่ยนะคะตัวชี้วัดเขาได้ 0% อย่างเงี้ย ASU ใน URI โรงพยาบาลในระดับทั่วไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พอเราเห็นตัวเลขนี้เราก็บอกเอ้ยมันไม่ใช่นะพอไปถามไปเขาก็บอกว่าอ๋อคนที่โค้ดเขาเนี่ยเขารู้อยู่เพราะฉะนั้น ICD-10 ที่มันห้ามใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยเขาไม่ลงโค้ดนั้นเลยมันทำให้เราดึงข้อมูลออกมาแล้วมันไม่ได้มันเพี้ยนไปจากเดิมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวอันนึงเราต้องเอาแวร์ในการที่จะเอาเครื่องมือตรงนี้มาใช้แล้วต้องมีการตรวจสอบข้อมูลนะคะอันนี้เป็นจุดอันนึงที่อาจจะต้องตระหนักกันไม่ว่าเราจะสร้างเครื่องมือในการดึงข้อมูลจากอะไรก็ตามนะคะตอนทำฉลากยาอันนี้เราคิดว่าทุกแห่งก็คงจะเจอไม่ว่าจะเรื่องของขนาดเรื่องของ wording อันนี้พอเราให้มีการเทสกับคนไข้เนี่ยอย่างยาดอมพอริโดหรือซิมวาเนี่ยพอคนไข้อ่านว่าเอ้ยมันจะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดปกติหรือว่ากินแล้วกล้ามเนื้อจะทำให้มีการเจ็บกล้ามเนื้อต้องวิ่งกลับมาพบแพทย์อะไรแบบนี้เขาจะกลัวนะคะเพราะว่าอย่างถ้ากินซิมวาแล้วก็เจ็บกล้ามเนื้อต้องกลับมาหาแพทย์เนี่ยคือปกติเนี่ยคนอีสานเนี่ยปวดไม่กล้ามเนื้อเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะถ้าเขากินแล้วเขาเกิดอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่กล้ากินหรือต้องวิ่งมาหาหมอตลอดเนี่ยก็จะเกิดปัญหาตรงนี้ก็เลยต้องมีการมาคุยกันว่าถ้าเราจะใช้คำเตือนแบบเนี้ยจะต้องมีการอธิบายคนไข้ก่อนนะหรือจะต้องมีฉลากเสริมที่อธิบายให้คนไข้เข้าใจก่อนถึงจะใช้ตรงนี้เข้าไปนะคะเรื่องของการสะกดชื่อภาษาไทยอันนี้เราก็ต้องคุยกันในเรื่องของในยาสูบผสมเนี้ยมันส่วนใหญ่มันใช้ชื่อกันค้าจะเอายังไงหรือการเขียนชื่อภาษาไทยเนี่ยนะคะจะทำยังไงนะคะเมื่อให้ไม่ให้ความต่างกันในระหว่างแต่ละโรงพยาบาลนะคะถ้าคนไข้ในเขตมันมีการเวียนกันอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการสร้างความตระหนักเนี่ยนะคะเราก็มีการจัดประชุมนะคะอย่างที่บอกครั้งแรกเนี่ยนะคะเภสัชเราเนี่ยตอนเรามาชักจูงเนี่ยนะคะให้เห็นว่ามีความสำคัญของเครื่องมือพีชนำมาช่วยเราอย่างไรเนี่ยทุกคนมีใจละนะคะแต่ทุกคนยังขาดความเข้าใจเราก็เลยมีการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องของเครื่องมือพีชให้กับเภสัชเพราะทุกคนเข้าใจเนี่ยทุกคนรันงานได้นะคะรันตั้งแต่ IT นั่นแหละเรื่องฉลากยาได้พอรันปุ๊บเนี่ยเข้าไปคอนแทคในโรงพยาบาลของตัวเองในรายโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อไปชักจูงให้แพทย์เกิด awareness เนี่ยก็จะเจอปัญหาข้อคำถามเยอะมากในเรื่องของตัว E กับตัว S ว่านะคะทำไมพาราเซตฉีดถึงไม่ให้มีในโรงพยาบาลทำไมถึงต้องเป็นเมทฟอร์มินก่อนทำไมถึงต้องกลายเป็นคามายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไม ASU อย่าง URI เนี่ยโรงพยาบาลใหญ่อะทำไม่ได้หรอกทำไมต้อง 20% อะไรเงี้ยจะมีคำถามเยอะมากนะคะเราก็เลยบอกว่าแต่ละโรงเนี่ยไปรวบรวมคำถามของหมอมาแล้วก็เชิญคุณหมอที่มีปัญหาเยอะๆแล้วถามเยอะๆเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมนะคะเราก็จัดการประชุมเรื่อง awareness ให้กับแพทย์นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เชิญทีมอาจารย์เนี่ยเข้าไปช่วยอธิบายแต่เราก็ไม่สามารถเข้าถึงแพทย์ได้มีแพทย์เข้าร่วมประชุมกับเรานะช่วงนั้นแค่ไม่ถึง5คนนะคะอย่างโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยไม่มีเข้ามาเลยซึ่งจะมีแต่โรงพยาบาลเล็กๆที่เหลือก็เป็นเภสัชเหมือนเดิมอีกนะคะก็ไม่สามารถจะชักจูงแพทย์เข้ามาได้มากกว่านั้นนะคะแล้วครั้งที่3เนี่ยเรามีการทำKM กันนะคะเพื่อหา best practice เราก็จะได้โรงพยาบาลที่มีรูปแบบคือทีมเภสัชแข็งๆเนี่ยแล้วเข้าใจเนี่ยเขารันไปเนี่ยยังโรงพยาบาลปทุมราชเนี่ยเขาสามารถรันงาน RDU ในโรงพยาบาลเนื่องจากเขามีจุดอันนึงคือความสัมพันธ์ของหมอกับเภสัชในโรงพยาบาลค่อนข้างดีเนี่ยรันไปได้เร็วแล้วก็สามารถผ่านเข้าไปถึงชุมชนได้ด้วยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะทีนี้ในระหว่างที่เราทำเนี่ยมันก็เริ่มพอปลายปี59ใช่ไหมคะเราทำมาถึงสิ้นคือครบเกณฑ์ว่าประมาณแล้วเราก็เริ่มมีประกาศสวิตแพน RDU นะคะพอมีประกาศสวิตแพน RDU เราจะรู้ละว่ามีคำสั่งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกันตั้งแต่ระดับเขตจังหวัดอำเภอจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลใช่ไหมคะให้มีคำสั่งตรงนั้นออกมาซึ่งคำสั่งอันนี้เป็นสหสาขาวิชาชีพนะคะแต่ตอนที่เราทำงานเรามีแต่เภสัชอย่างเดียวที่ทำงานนะคะแล้วก็พยายามจะหาแนวทางในการที่จะผลักยังไงซึ่งพอมันเป็น RDU เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเขามีเครื่องมือพีซเราก็โอ้เรามีฐานข้อมูลละเรามีต้นทุนเดิมในการที่จะรันเพราะฉะนั้นตัวจักรสำคัญในการรัน RDU เนี่ยเรามีความพร้อมและคือเภสัชนะคะแต่มันก็ถูกแอดเรื่องของ AMR เข้ามาเรื่องสมุนไพรเข้ามานะคะแล้วเราปรับตัวกันยังไงนะคะเรื่องตัวชีวัดเรารู้กันอยู่แล้วมันมีความยากกว่าเรื่องของตอนเราทำ RDU Hospital ถูกไหมคะเพราะว่ามันเริ่มมีการบีบคั้นเข้ามามากขึ้นนะคะ
เรามีการตั้งกรรมการ RDU เขตตามโครงสร้างตรงนั้นนะในรูปสหวิชาชีพนะคะแต่ทีม RDU เภสัชเราที่มีอยู่แล้วเราทำอะไรเรากระจายตัวเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการ RDU แต่ละระดับตั้งแต่เขตลงทั้งถึงโรงพยาบาล นะคะทีมตรงนี้จะสู่แอดเข้าไปนะคะแล้วเราก็มีการรันกันนะคะตอนแรกเลยเนี่ยจะทำยังไงผู้หาเนี่ยได้รับทราบและมีความตื่นตัวแล้วก็ทำรูปแบบที่เป็นเหมือนรูปธรรมนะคะก็คือประกาศเจตนารมณ์นะคะในประกาศเจตนารมณ์นั้นเราเอาตัวชี้วัดของปี60เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ตั้งเป้าว่าเขตเราอ่ะจะต้องบรรลุอะไรในปีแรกนะคะในปี60นี้แล้วก็ให้ผู้บริหารได้รับทราบแล้วมีการประกาศโดยท่านผู้ตรวจนะคะแล้วการมอบอันนี้เรามอบในที่ประชุมของการประชุมเตรียมนิเทศงานนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการจัดอบรม awareness ให้กับแพทย์นะคะอันนี้คือเน้นแพทย์เลยนะคะแล้วก็ให้กับเจ้าหน้าที่รพสตเพราะเราต้องทำเรื่อง AMR ในรพสตด้วยนะจัด2วันนะคะแล้วก็พบว่ามีแพทย์เข้าร่วมประชุมเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น40คนนะคะซึ่งส่วนหนึ่งอ่ะอย่างโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์เองอ่ะเป็นโรงพยาบาลใหญ่เราแบบโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแพทย์เนี่ยเข้าแค่ครั้งเดียวคือคนเดียวครั้งที่แล้วนะคะพอครั้งนี้เรามีแพทย์เข้ามาถึง20คนนะคะเพราะว่าเราจัดประชุมที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์นะคะก็เข้าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วในรพสตซึ่งเราหวังว่าอย่างน้อยต้อง 80 หรือ 100% นะเราก็เข้ามาได้แค่ 70% ของทั้งเขตนะอันนี้เราจัดคือจัดทั้งเขตนะคะเราไม่ได้จัดเป็นรายจังหวัดคือรายจังหวัดเนี่ยก็จะมีการไปจัดแยกกันอีกทีนึงแต่ในภาพเนี่ยเราจัดในภาพเขตนะคะพอเราจัด awareness ให้แพทย์ให้รพสตนะคะเราก็จะต้องมาพัฒนาใหม่อีกทีนึงในเรื่องของ IT เนื่องจากพอเป็นภาพของเขตเนี่ยการมอนิเตอร์ของผู้บริหารเนี่ยจะมอนิเตอร์ร่วมกันกับตัวชี้วัดอื่นที่เขาต้องมอนิเตอร์นะซึ่งในเขตเนี่ยมอนิเตอร์กันในรูปของ cockpit นะคะแล้วก็พวก service pane เนี่ยใช้ฐานข้อมูลจาก43แฟ้มที่เดิมเนี่ยเราเขียนโปรแกรมกันเนี่ย SQL เนี่ยเก็บมาจากโปรแกรมที่เป็นรายโรงพยาบาลคือจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลเลยทีเราจะต้องมาชิปเปลี่ยนมาเป็น43แฟ้มเนี่ยมันก็ต้องมานั่งเขียนกันใหม่เราก็ใช้ทีม IT เดิมนะคะแล้วก็เอาน้อง IT ที่รู้เรื่อง43แฟ้มเนี่ยเข้ามาจอยมาประชุมกันอีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นคอกพิทนะคะซึ่งผู้บริหารเนี่ยเขาจะทำเป็นเหมือนนาฬิกาแล้วก็จะดูว่าตัวอิควัตแต่ละตัวที่เขาต้องมอนิเตอร์เนี่ยมันจะผ่านหรือไม่ผ่านเขาจะมีการมอนิเตอร์กันทุกเดือนนะคะหรือทุกไตรมาสนะคะเราก็ต้องมาปรับตัวพอเราทำเครื่องมือใหม่เพื่อจะดึงมาจาก43แฟ้มเนี่ยนะคะเราต้องมานั่งไล่ตัวเนื่องจากว่าพอมันเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงเนี่ยบางตัวเนี่ยมันมีการเพี้ยนจาก RDU Hospital ก็ต้องมานั่งไล่กันว่าตัวตั้งตัวหารคืออะไรแล้วก็เอาจุดบอดพิทฟอลที่เราเคยทำครั้งที่แล้วเนี่ยเอามาปิดนะคะแล้วก็ลองไปทายดูเราก็จึงเจอปัญหานะคะทีนี้43แฟ้มเนี่ยเวลาเราดึงข้อมูลเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้ดึงหลักฐานข้อมูลของโรงพยาบาลเนี่ยมันใช้รหัสยาเราใช้ working code ของแต่ละโรงพยาบาลเราจะไม่เจอปัญหาเนื่องจากว่าในรายโรงพยาบาลก็เขียนตัวเองไปนะคะแต่พอเป็น43แฟ้มเนี่ยมันไม่ใช่มันใช้24หลักหรือ19หลักมันต้องมาปรับกันใหม่นะคะเราก็จะเจอปัญหาอีกอันนึงมันเลยเป็นที่มาเราต้องมาสร้าง lookup table ขึ้นนะคะเราก็เขียนคำสั่ง SQL เหมือนกันนะคะแล้วก็สร้าง lookup table เพื่อจะไปดึงข้อมูลตรงนี้ออกมานะคะก็จะเจอปัญหาอยู่ดีนะคะเราก็เจอปัญหาว่าพอเราดึง24หลักเนี่ยมีปัญหาเพราะว่า24หลักเนี่ยมันโค้ดไปถึงชื่อการค้าถูกไหมคะลายบริษัทเราก็เลยบอกงั้นเรายึดแค่19หลักพอยึด19หลักพอไปดึงข้อมูลมาแล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เราเคยทำมาก่อนหน้านั้นจากฐาน HIS เนี่ยปรากฏว่ามันไม่ตรงกันแล้วก็เพี้ยนกับกันเยอะมากก็ลงไปดูก็ปรากฏว่ายาบางตัวเนี่ยอย่างสมมติว่าพาราเนี่ยนะคะจริงๆมันควรจะมีรหัส19หลักอันเดียวกันใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ามีหลายโรงพยาบาลซึ่งใช้รหัสยา19หลักคนละรหัสนะซึ่งอาจจะเพราะว่า24หลักมันเป็นตัวเลขใช่ไหมคะถ้าเราคีย์ผิดไป1ตัวมันก็คนละตัวใช่ไหมคะแล้วแต่ละโรงก็มีบางที1ตัวเนี่ยมี19หลักเนี่ยหลายอันมาก 4-5 ตัวอย่างเงี้ยมี 4-5 รหัสอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะแก้กันยังไงนะคะเราก็เลยแก้ปัญหากันโดยที่กวาดเอารหัสทั้ง19หลักของทุกโรงพยาบาลในเขตเนี่ยเข้ามาอยู่ใน lookup table หมดเพื่อให้มันมองเห็นรหัสยาอันนั้นนะคะแล้วค่อยไปเชื่อมโยงกับ ICD-10 อีกทีนึงนะคะ
แล้วปัญหาเนี่ย ICD 10เนี่ยที่ลงไม่ถูกต้องในรพช.เนี่ยก็ยังเจอปัญหานี้ก็ยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อยู่นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเป็นรอบที่2เนี่ยมันต้องเอารพสต.เข้ามาด้วยต้องดึงจาก43แฟ้มของรพสต.ด้วยเนี่ยยิ่งมีปัญหาเรื่องของการโค้ด ICD 10เนี่ยมากกว่านั้นอีกเพราะว่าเจ้าหน้าที่รพสต.ไม่ค่อยรู้รหัส ICD 10ถูกไหมคะเขาก็จะโค้ดผิดๆถูกๆตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะตัวที่วัดตรงนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยนิ่งนักแต่ว่าใกล้เคียงกับเราปรับกันจนใกล้เคียงกับเมื่อเราใช้ในฐาน HIS แล้วนะคะอันนี้เป็นคอกพิทของเขตนะคะที่เราทำกันนะคะแล้วก็ต้องโชว์เป็นอย่างเงี้ยถ้าเห็นสีเขียวก็แสดงว่าผ่านแต่จริงๆมันยากกว่านั้นนะคะเพราะว่าการที่จะบอกว่าตัวชี้วัด IUมันผ่านไหมมันมีความซับซ้อนใช่ไหมคะจำนวนร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่าน RDU เนี่ยมันต้องมีการแปรผลหลายระดับนะคะทีนี้ตอนนี้ของเราเนี่ยมีการพัฒนามาจนเกือบจะใช้ได้แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้ในภาคของเขตเนี่ยตอนนี้เราก็ส่งทีม IT ของเราเข้ามาเป็นทีมในการพัฒนาของระดับประเทศเพื่อจะใช้จาก43แฟ้มเหมือนกันนะคะเดี๋ยวในอนาคตเราอาจจะได้ใช้ตัวเลขตรงนี้กันใช้เครื่องมือตรงนี้กันนะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมที่โรงพยาบาลอย่างปทุมราชเนี่ยเขามีฐานที่ดีเขาทำ IU ในโรงพยาบาลแข็งละเขาก็เริ่มมีการขยายนะคะในเรื่องของ AMR เข้าลงไปสู่ชุมชนนะคะอันนี้เขาทำเป็นเช็คลิสต์นะคะของ RDU เนื่องจากพอลงรพสต.เนี่ยตัวเลขของรพสต.ของเราเนี่ยจะเห็นว่าเราเคยทำ ASU กันมาแล้วแล้วก็ลงรพสต.นะคะแต่ว่าผ่านไป 4-5 ปีเนี่ยมันกลับไปเหมือนเดิมนะคะตัวเลขสูงเหมือนเดิมแล้วรพสต.เรามีอยู่ประมาณ 2-3,000 แห่งทั้งเขตมันยากมากในการที่จะทำให้ผ่าน 40% ของขั้นที่1มันก็ยากมากนะคะเขาก็เลยทำเนี่ยโรงพยาบาลเนี้ยเขาทำเป็นเช็คลิสต์ก็จะมีว่าเช็คลิสต์เนี้ยจะใส่ใน Family Folder ของเจ้าหน้าที่เขาพอคนไข้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาซักประวัติเนี่ยเขาก็จะมานั่งดูละอ๋อถ้ามีอาการแบบนี้ควรจะใช้ยาปฏิชีวนะหรือไม่เขาจะมีข้างซ้ายขวานะคะเขาก็จะมีการซักประวัติแล้วก็เช็คลิสต์ว่าอันนี้ควรให้อันนี้ไม่ควรให้เสร็จเขาก็จะใส่เข้าไปในโฟลเดอร์นะคะแล้วเขาก็จะทำ Smart RDU Box นะคะเป็นเครื่องมือสำหรับให้รพสต.เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาไว้อธิบายคนไข้ก็คือเครื่องมือที่ได้จาก U Hostnet นี่นะคะแล้วก็มีกระจกเอาไว้อธิบายคนไข้ให้ส่องคอคนไข้แบบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะอะไรแบบนี้ก็จะมีกล่องแบบนี้แจกให้รพสต.ทุกแห่งนะคะก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งแล้วก็ทำ RDU Pocket Book เอาไว้แจกบุคลากรในโรงพยาบาลเป็นเหมือนเช็คลิสต์เหมือนกันแล้วก็มีการรณรงค์ Miss RDU in Hospital จริงๆเขามีการลงชุมชนนะคะมีการตั้งนะคะในเรื่องของ AMR เนี่ยนะคะถ้าเราให้ในโรงพยาบาลไม่ใช้แต่คนไข้ไปใช้ในชุมชนก็ได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยตั้ง1อำเภอ1ตำบลปอดยาปฏิชีวนะแล้วก็สเตียรอยด์นะคะซึ่งตรงนี้เราทำอยู่ประมาณทุกจังหวัดเลยนะคะแต่ว่าของปทุมราชเนี่ยมีการบุกเบิกออกไปก่อนนะคะซึ่งตอนนี้กำลังสรุปผลกันอยู่นะคะเพราะเราได้งบประมาณส่วนหนึ่งมาจากกพย.ในการที่จะผลักงานตรงนี้นะคะรวมทั้งในเรื่องของผู้สูงอายุในโรงเรียนนะคะในอสม.เนี่ยเราลงไปลุยหมดเลยในเรื่องของชุมชนคือผ่าลงไปชุมชนซึ่งในอำนาจเนี่ยจริงๆเขามีโรงพยาบาลพนาเรื่องของการทำเรื่องสมุนไพรตอนนี้กำลังพัฒนาวันเพจเป็น CPG ของการใช้สมุนไพรเป็นวันเพจ CPG เรื่องของการใช้สมุนไพรกันอยู่นะคะทีนี้อยากจะขอแลกเปลี่ยนนิดนึงขออนุญาตนิดนึงนะคะจะไปเร็วๆคือจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์เนี่ยเรารันกันมา1ปีเนี่ยไม่เคยขยับเลยเนื่องจากมันเป็นโรงพยาบาลใหญ่อยากจะมีการแลกเปลี่ยนว่าเราทำอะไรหลังจากที่มี RDU Service Pair แล้วเนี่ยมันมีแนวทางที่ดีขึ้นนะคะอย่างคณะกรรมการ PTC ของเราเนี่ยเรามีหมออยู่200คน PTC ของเราเรามียาเนี่ยอยู่เยอะมากเนื่องจากเราเป็นเกือบ 1,200 เตียงนะคะเรามีใช้ยาปีนึงอ่ะ940ล้านณปัจจุบันเรากรรมการในการคัดเลือกเนี่ยเราเลยแบ่งเป็นกลุ่มยาย่อยนะคะแล้วการทำ RDU เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2อันนะคะเพราะเรามองว่าการทำ RDU เนี่ยส่วนใหญ่มันกระทบแค่ยาที่มันมูลค่าไม่สูงนะคะเพราะเป็นโรคเรื้อรังเป็นส่วนใหญ่แต่ยาของโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยมันใช้เยอะนะคะเราก็เลยมีคณะกรรมการอีกอันนึงเพื่อทำ DUE ในกลุ่มยาที่มีการใช้เยอะแยะออกมานะคะเรามีการเก็บข้อมูลตัวชีวะ20ตัวแล้วมานั่งวิเคราะห์กันไอ้ตัวที่ผ่านนะเราจะไม่แตะเราก็จะมาเริ่มแตะไอ้ตัวที่มันเป็นแดงๆนะคะเราก็มีการทำกันเรามีกรรมการ RDU ใช่ไหมคะเราเริ่มแรกเนี่ยในการรณรงค์ ASU ใน CMU จะเห็นว่าในช่วงแรกที่เราทำเนี่ยในปี
ร่างตั้งต้นเลยเนี่ยนะคะอันนี้ในเรื่องของแอนตี้ไดเรียแอคิวไดเรียเนี่ย 70% นะคะมีการใช้แอนตี้ไบโอติกพอเรามีการจัดทำประชุมนะคะแล้วเราก็กำหนดแพทย์เนี่ยแพทย์ที่เข้าอบรม awareness ครั้งที่แล้วเนี่ยในของแพทย์เนี่ยเราจับเป็นตัวหลักเลยนะคะแล้วก็ให้เข้าไปคุยแพทย์ที่อยู่ใน CMU เรามีทั้งหมด10คนเรามีอยู่5 CMU นะคะเขาก็ไปคุยกันนะเราจัดประชุมกันเดือนมกรานะคะจะเห็นว่ามีสูงมาตลอดเลยพอเดือนมกราเนี่ยให้แพทย์เข้าไปแท็กกันเองนะคะแล้วก็มีการฟีดแบ็กข้อมูลนะคะสื่อสารนโยบาย PDC ลงไปปรากฏว่า acute diarrhea เนี่ยลงไปต่ำกว่า 20% ใน1เดือนอันนี้เราก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจว่ามันจะ stable อยู่ไปตลอดไหมแต่ว่าเราก็มีการตามทุกเดือนแล้วก็ feedback ข้อมูลนะคะตัว URI เนี่ยก็จะเห็นว่าต้อง 80% กว่านะคะใน CMU แล้วก็ค่อยๆลดลงมาตอนนี้แตะอยู่ที่ 37% นะคะอันนี้จะเห็นว่าถ้าแพทย์ทำงานกันเองเข้าใจแล้วก็พูดคุยแล้วมีการ feedback เนี่ยมันลงไปเร็วมากนะคะทีนี้ในโรงพยาบาลล่ะโรงพยาบาลมีแพทย์ต้องเกือบ200คนนะคะการทำพวก ASU นี่ยิ่งยากใหญ่นะจะเห็นว่าตอนแรกปี59ทั้งปีเนี่ยก็70%นะคะอันนี้ URI 70%นะคะจริงๆยังน้อยกว่า CMU อีกนะคะเราก็ทำ intervention ทำอะไรแล้วมองว่าในโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆหมอที่ออกตรวจมากที่สุดคือ intern extern นะคะที่จะได้แอกโรคในเรื่องของพื้นฐานพวกนี้นะคะเราก็ให้ความรู้กับแพทย์ intern extern โดยแพทย์เองนะคะแพทย์ที่เรากำหนดเป็นตัวหลักนะคะแล้วก็ทำแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะเหมือนเช็คลิสต์เนี่ยไปแปะไว้ที่ห้องที่โต๊ะตรวจของหมอนะคะแล้วก็มีการประชุมกลุ่มยาย่อยประชุมกันเมื่อไหร่เนี่ยแพทย์ที่เป็นประธาน RDU ของเราจะลงเข้าไปประชุมแล้วก็ให้ข้อมูลในเรื่องของ RDU เนี่ยกับทุกกลุ่มยาย่อยนะคะก็จะเห็นว่าทิศทางเนี่ยมันเริ่มลดลงมาแต่ตัวที่จะลงดีที่สุดคือตัว acute diarrhea นะจะเห็นว่าไม่ว่าจะใน CMU หรือในโรงพยาบาลเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยลงได้เร็วกว่านะคะก็แสดงว่าปกติเนี่ยการใช้เนี่ยมันสามารถลดการใช้ได้ง่ายกว่าใน URI นะคะในแผลสดเองยังลงช้าเลยนะคะแต่ว่าในพื้นฐานเราก็ไม่ได้เยอะมากนะคะอันนี้คือในโรงพยาบาลนะคะส่วนในตัวชี้วัดอื่นเนี่ยเราแท็กหมอที่เป็นยาที่มีการใช้หลายๆกลุ่มเนี่ยยากเราก็ทำป๊อปอัพให้เภสัชเฝ้าระวังแล้วมีการฟีดแบ็กนะคะในเรื่องของคนไข้ไฮเปอร์เทนชันในกลุ่มพวกนี้นะคะในไกเบนคามด์นะคะซึ่งปัจจุบันตอนเนี้ยเรารันมาจนกระทั่งถึงมีการมติแล้วว่าจะเอาไกเบนคามด์ออกนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องมีการใช้นะคะมีการเฝ้าระวังพวก EGFR ด้วยนะคะจะเห็นว่าหลังจากที่เรามีทำ IT screening เนี่ยนะคะในไกเบนคามายเนี่ยก็เริ่มลดลงนะคะตัวชี้วัดลดลงนะคะแต่ก็ยังไม่เข้าเป้าในเรื่องไฮเปอร์เทนชันเนี่ยนะคะต้องเป็นศูนย์เนี่ยแต่มันก็ทิศทางเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มมีฟีดแบ็กเนื่องจากมันจะยังไม่ลงทันทีเนื่องจากมันจะมีคนไข้เก่าๆที่ยังค้างอยู่ในระบบนะคะในเรื่องของ DUE เนี่ยนะคะเราก็เริ่มทำนะคะพอเราทำ DUE เนี่ยในตอนนั้นเราใช้ทิกิไซคินเนี่ยเยอะมากเราเอาแพทย์ IT เนี่ยเข้ามานะให้มีการใช้ก่อน3วันนะคะแล้วก็จะใช้ต่อต้องมีการอนุมัตินะคะก็พบว่ามันสามารถลดมูลค่าได้เดือนละล้านกว่าบาทนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการกำหนดกันต่อว่าต่อไปเนี่ยแพทย์ให้เราเวลาทำงานกับแพทย์เราจะให้แพทย์ลงเองนะคะก็จะให้แพทย์เนี่ยเรามีการอินเทิร์นเอ็กเทิร์นเราไปโรงเรียนแพทย์ด้วยมีการหมุนเทิร์นตรงนี้บ่อยก็จะต้องมีการให้ข้อมูลตรงนี้กับทุกรุ่นที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการกำหนดให้ดีทุกกลุ่มยาย่อยต้องดีอยู่อีนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละกลุ่มที่เขารับผิดชอบเนี่ยเขาจะต้องไปดูว่ายาตัวไหนที่เขาใช้เยอะเขาจะต้องมีการทำเกณฑ์ดีอยู่อีของเขามานำเสนอนะคะในคณะกรรมการดีอยู่อียาย่อยตรงนี้นะคะแล้วก็เรามีโครงการ PPP คุณภาพที่เราจะมีเงิน performance ที่เราจะได้จ่ายตรงนี้ค่ะเราเจียดมา 15% ของวงเงินของ performance ของ PPP ตรงนี้ถ้าเกิดใครทำตัวชี้วัดผ่านก็จะได้เงินท็อปอัพไปนะคะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดอยู่เรื่อยๆนะคะก็สรุปง่ายๆก็คือว่าการจะทำงาน RDU เพื่อให้ได้สำเร็จเนี่ยนะคะนอกจากสร้างความเข้าใจอย่างโดยเฉพาะแพทย์เนี่ยต้องสร้างความเข้าใจให้เขาเข้าใจชัดเจนนะคะแล้วความสัมพันธ์โดยระหว่างเภสัชกับแพทย์เนี่ยต้องดีด้วยนะคะเขาถึงจะมีใจนะคะส่วนประชาชนน่ะก็ต้องสร้างความเข้าใจให้กับเขานะคะเขาก็จะสามารถไปได้ผู้บริหารเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ผลักดันเท่านั้นจึงจะทำให้เราบรรลุผลตรงนี้เราหวังว่าในอนาคตเราจะสามารถมุ่งมั่นสู่ RDU ของเราได้สำเร็จค่ะขอบคุณค่ะ